เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เรือนจําจังหวัดชุมพร,รเรือนจําที่หลังสวนนะครับอยู่ที่จังหวัดชุมพรครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดทางเรือนจำนะครับหลังถูกแฮกข้อมูลเผยแพร่การถ่ายทอดสดบรรยากาศจริงในเรือนจํานะครับเหตุการณ์นี้ครับมีคลิปในยูทูบเนี่ยเขาเผยแพร่การที่มีกล้องวงจรปิดภายในเรือนจำเนี่ยมีการแฮกข้อมูลจากแฮกเกอร์ โดยระบุว่าเป็นคลิปถ่ายทออสดบรรยากาศจริงในเรือนจาตั้งแต่โรงอาหารเรือนนอนซึ่งก็มีทั้งเรือนนอนแบบชั้นเดียวและเรือนนอนที่นําไม้มาต่อเป็นเตียงนอนชั้นที่สองเพื่อแก้ปัญหาความแออัดในเรือนจาส่วนพื้นที่ด้านนอกในเวลากลางวันผู้ต้องขังจะออกมาออกกําลังกายและใช้ชีวิตประจําวันอื่นๆนะครับอย่างเช่นเข้าคิวตัดผมนั่งจับกลุ่มสนทนา พันธบทเอกนรัชเสวรตรนาธิบดีกรมราชทันเปิดเผยว่าเรือนจําที่ถูกแฮกระบบกล้องวงจรปิดยืนยันแล้วคือเรือนจําอําเภอหลังสูวจังหวัดชุมพรนะครับหลังจากทราบเรื่องก็สั่งให้มีการเร่งตรวจสอบโดยเร็วที่สุดและสั่งปิปดระบบกล้องในเรือนจําชั่วคราวแล้วพร้อมทั้งรายงานให้กับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้น ส่วนที่เรือนจำอำเภอห,หลังสวนจังหวัดชุพมพรบรรยากาศทั่วไปก็มีการจัดกิจกรรมตามปากตินะครับก็วันนี้เป็นวันคริสต์มาสด้วยมีการเล่นดนตรีให้ผู้ต้องขังฟังแล้วก็มีญาติไปเยี่ยมตามปากติขณะที่กล้องวงจรปิดในเรือนจำระบบก็ทำงานตามปากตินะครับผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามติดต่อนายปุณรัรตนพันธ์ผู้บระชาการเรือนจำหลังสวน เจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าไม่สามารถติดต่อได้เนื่องจากผู้บัญชาการเรือนจํานั้นไปประชุมนะครับส่วนแหล่งข่าวในเรือนจำให้ข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ในเรือนจําหลักส่วนทุกคนเขาไม่ทราบเรื่องนี้นะครับว่ากล้องเนี่ยถูกแฮกระบบซึ่งกล้องทุกตัวในเรือนจำเนี่ยเอามีไว้สําหรับติดตามเหตุการณ์ซึ่งวันนี้ในเหตุการณ์ทั่วไปก็เป็นปกติทุกอย่างมีการติดตั้งตามนโยบายของกรมราชัณฑ์นะครับ เท่าที่สังเกตพบว่ากล้องทํางานตามปกติโดยระบบเครือข่ายของราชทันที่สามารถเปิดดูได้ตามระบบแต่ต้องมีรหัสผ่านเท่านั้นนะครับส่วนที่มีการแฮกข้อมูลออกไปเผยแพร่เจ้าหน้าที่เรือนจําบอกว่าไม่มีใครรู้เรื่องและคิดว่าไม่มีใครในเรือนจํามีความสามารถถึงระดับแฮกข้อมูล กล้องวงจรปิดภายในเรือนจับได้ครับครับซึ่งเรื่องนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็กล่าวนะครับบอกว่ากรมรชาชัณฑ์ได้รายงานเรื่องนี้แล้วแต่ยังไม่ทราบสาเหตุว่าภาพจากกล้องวงจรปิดหลุดออกไปช่องทางใดแต่มีข้อมูลว่าหลายประเทศก็ถูกแฮกภาพจากกล้องวงจรปิดลักษณะเดียวกันอย่างเช่นที่ออสเตรเลียแล้วก็รัเสเซียนะครับ คุณสมศักดิ์บอกว่าได้สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและกำชับให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เนี่ยช่วยตรวจสอบการแฮกข้อมูลและติดตามตัวผู้กระทำความผิดด้วยเพราะเรื่องการแฮกหรือถูกขโมยข้อมูลอาจขัดต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ